กาญจนบุรีอุทยานเขื่อนศรีนครินทร์ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นแล้วหลังเกิดสถานการณ์น้ำหลากจนสีขุ่นผู้สื่อข่าวรายงานว่านายคุณากรบุญเกื้อสงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ได้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์เป็นการชั่วคราวสาเหตุเนื่องจากขณะนั้นเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากทำให้ปริมาณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วกอบกับน้ำมีสีขุ่นและไหลเชี่ยวจึงเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้ปัจจุบันสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วจึงขอเปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นบ้านพักนักท่องเที่ยวลานกางเต็นท์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0345403116หรือติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมลเขื่อนศรีนครินทร์ @hotmail.comหรือทางเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์รายงานว่าสำหรับอัตราค่านำยานพาหนะเข้าท่องเที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์รถจักรยานเข้าฟรีรถจักรยานยนต์ราคา20บาทรถยนต์4ล้อ30บาทรถยนต์6ล้อ100บาทและรถยนต์6ล้อขึ้นไปแต่ไม่เกิน10ล้อราคา200บาทอัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะประเภทเรือรวมทั้งขนาดบรรทุกผู้โดยสารประเภทเรือเร็ว 1-30 คนราคา50บาท 31-60 คนราคา100บาท 61-100 คนราคา200บาทและ101คนขึ้นไปราคา500บาทเรือประเภทเผาใบจักรยาว 1-20 คนราคา20บาท 21-40 คนราคา50บาท 41 คนขึ้นไปราคา80บาทและเรือประเภทบรรทุกผู้โดยสารขนาดใหญ่ 1-100 คนราคา100บาท 101-300 คนราคา500บาทและ301คนขึ้นไปราคา 2,500 บาทข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน